ท้องถิ่นโปร่งใสจัดสรรงบประมาณใหม่ทั่วถึงเป็นธรรมกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 100,000 ล้านบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย